ตอนนี้ดาวเกตทรงยศแล้วส่งผลให้ชาวลัคนาราศีพิจิกมีลางสังหรณ์แม่นฝันเป็นจริงออกตรงตรงจะได้จากทางไหนเรามาดูลึกถึงดวงเกิดมีคำตอบและชัดเจนสวัสดีครับทุกท่านและชาวลัคนาราศีพิจิกทั่วไทยและทั่วโลกเลยนะครับ EP นี้ครับอาจารย์สแกนแล้วครับว่าเป็นผู้โชคดีนะครับลัคนาราศีพิจิกเพราะว่ามีดาวเกตครับย้ายมาพบตนุก็คือตัวเราครับทับลัคนาเราครับมาแล้วนะครับตั้งแต่9ตุลาคมอยู่ไปเกือบ2เดือนครับถึงวันที่4ธันวาคมปีนี้เลยนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าตนุคือตัวเราดาวเกตมาหาเราแล้วนะครับนี่ครับถ้าทำดีๆมีเกณฑ์มีเงินถุงเงินถังร่ำรวยได้นะครับเพราะอิทธิพลของดาวเกตนะครับเป็นดาวที่เซนแรงลางสังหรณ์แม่นเห็นไหมครับเกิดกับใครเกิดกับเราครับประทับตัวเราอยู่จะมียานอย่างรู้นะครับหรือจะรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าหรือได้ไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือฝันแม่นออกตรงเนี่ยได้หมดเลยนะครับช่วงนี้มันทำบุญไหว้พระสวดมนต์นะครับยิ่งดีพลังจิตสูงมีเดจาวูเห็นไหมจะเกิดเหตุการณ์แปลกๆหรือมีอาการแปลกๆก็ได้นะครับกับตัวเราซึ่งถ้าวางแผนดีๆเช่นเชื่อในเซนส์เชื่อในสัญชาตญาณเนี่ยแล้วลงมือทำนะมีเกณฑ์จะประสบความสำเร็จและปีนี้พิเศษอย่างนึงก็คือดาวเกตมาทับลักแล้วก็เล็งกระดาวเพื่อสวัสดีที่มันเล็งและเป็นดาวการเงินด้วยเห็นไหมเงินทองก็จะมีเข้ามามากขึ้นเทพเทวามีสิทธิ์จะอุดมสมบูรณ์ช่วยเหลือเกื้อกูลเราให้ร่ำรวยได้นะครับแต่ทีนี้ครับแต่ละคนเนี่ยจะได้ดิบได้ดีจากดาวเกตไม่เหมือนกันนะขึ้นอยู่กับดาวเกตตอนเกิดด้วยว่าอยู่เรือนพบอะไรราศีอะไรนั่นแหละจะส่งผลจะบอกได้และ EP นี้อาจารย์ก็จะเจาะลึกให้เลยนะครับตรงนี้เรียกว่าดูแบบละเอียดถึงลากดวงหรือดวงเกิดวันเกิดเราเลยนะครับใครรู้แล้วรอฟังใครที่ยังไม่รู้ต้องไปเช็คดวงก่อนนะครับเดี๋ยวนี้ง่ายมากนะครับไม่ได้ยากเย็นเหมือนแต่ก่อนไม่ต้องถึงหมอดูก็ได้ทำได้ตัวเองดังนี้นะครับก็คือเข้า Google พิมพ์ว่าผูกดวงลัคนาลอลิงแล้วก็มีหลายเว็บใช่ไหมครับแต่ละเว็บก็จะให้ใส่ข้อมูลดังนี้ครับวันเดือนปีพ.ศ.เกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดใส่แค่นี้เองครับแล้วก็กดผูกดวงนะครับเลือกเป็นสุริยญาตนะครับทีนี้ก็จะขึ้นมาเลยครับว่าเราอยู่ลัคนาอะไรนะตามภาพเนี้ยก็สังเกตลอลิงเห็นไหมเราไปอยู่พิจิกก็คือตัวเราอันเนี้ยดูต่อได้เลยแต่ถ้าผูกดวงมาแล้วไปอยู่ราศีอื่นอันนั้นไปฟังราศีลัคนาของท่านได้เลยจะแม่นกว่าราศีนะครับต่อมาก็เช็คเลข9เลยวงในอย่างดวงตัวอย่างเนี้ยเลข9อยู่ในราศีตุลเนี่ยพบวินาศถ้าอาจารย์พูดว่าตอนเกิดดาวเกตเลข9อยู่ราศีตุลเนี่ยจะเป็นความหมายเจาะลึกของเราแบบแท้จริงเลยจะได้รู้ว่าเอ๊ะการแปลกๆเซนแรงไหมบางคนเซนไม่แรงนะบางคนเซนแรงมากอะไรแบบนี้เพราะอะไรนี่เริ่มจากตรงนี้เลยนะครับอาจารย์ก็จะเริ่มว่าเมื่อผูกดวงมาแล้วดาวเกตเลข9อ่ะนะครับก็อยู่ราศีพิจิกเหมือนจะเกิดก็แปลว่าเกตทับเกตเพราะฉะนั้นก็หมายว่าโอ้โหเดิมเนี่ยเป็นคนเซนแรงดีไม่ดีก็ฝันแม่นดีไม่ดีก็เห็นผีเห็นเทวดาเห็นอีกมิตินึงอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็จะมาอาการแบบนั้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็มันสวดมนต์ไหว้พระถือศีลปฏิบัติธรรมปฏิบัติบุญก็จะช่วยส่งเสริมเกื้อกูลให้เราประสบความสำเร็จเชื่อในเซนส์เช่นรู้สึกว่าคนนี้ดีก็จะดีจริงๆถ้ารู้สึกคนนี้ไม่ดีนะก็อย่าไปร่วมสังฆกรรมหรือว่าไปแล้วจะไม่ค่อยดีนะเช่นตอนนี้มีน้ำท่วมถ้าเรารู้สึกไม่อยากไปไม่ต้องฝืนไม่ต้องไปเลยก็ไปแล้วเดี๋ยวอาจจะเจออุบัติเหตุน้ำท่วมนั่นนี่นู่นปัญหาตามมาอีก108,900นะครับหรือถ้าให้ดีก็คืออะไรก็ตัวเองเด่นอยู่แล้วแปลว่าเฮ้ยเลขที่เกี่ยวกับตัวเราหรือเราฝันเรารู้สึกว่าเลขไหนจะมาจริงๆมาแล้วก็จะได้เสี่ยงโชคแล้วถูกไงและที่สำคัญดาวเกตทั้งเดิมและจรก็เป็นเล็งกับดาวพฤหัสดาวการเงินแสดงว่ามีเกณฑ์จะได้เงินจากเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรขอโชคขอลาภได้เลยนะครับแต่ก็ต้องมีบุญด้วยนะบอกอย่างนี้เพราะนั้นเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยต้องถ่ายว่าเฮ้ยมีเกณฑ์จะฝันแม่นออกตรงจริงๆลางสังหรณ์แรงจริงๆนะครับไปจัดไปยินดีด้วยนะครับมาถึงตรงนี้นะครับอาจารย์เคทเทวามีเรื่องอยากจะฝากนิดเดียวนะครับก็คือใครมีสินค้าดีอยากเพิ่มยอดขายเพิ่มกำไรมาลงตรงนี้ได้เลยนะครับพื้นที่สีเขียวเป็นของท่านสนใจก็แอดไลน์มาแล้วก็ช่วงนี้ปลายปีแล้วใช่ไหมครับอาจารย์จัดโปรโมชั่นใหม่ครับก็คือออกงานอีเวนต์เรื่องสายมูเรื่องดูดวงครับเรียกลูกค้าให้แบบฟรีๆเลยนะครับท่านอาจจะมีสินค้ามีโปรดักต์อาจารย์ไปพูดบรรยายเรื่องดวงคนก็อยากรู้อยากฟังใช่ไหมครับพอพูดเสร็จคุณก็ปิดการขายได้อีกเห็นไหมเพราะนั้นตอนนี้ไม่คิดค่าตัวเลยครับฟรีๆเลยเพราะนั้นใครอยากให้อาจารย์ไปออกนะแอดไลน์แอดไซค์เคทัว65นะครับพิมพ์คำว่าสนใจให้ไปออกงานอีเวนต์ค่ะถ้าอย่างเงี้ย
ได้นะเนี่ยอย่างตัวอย่างก็พูดบนเวทีกับงานอีซูซูอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยท่านจะมีเวทีท่านจะงานเลี้ยงงานสินค้าเปิดตัวอะไรท่านได้กำไรอย่างแน่นอนแล้วติดต่อมาได้เลยนะครับตรงนี้ทีนี้ต่อมาเลยนะครับดาวเกตตอนเกิดสถิตราศีธนูครับก็คืออยู่ตำแหน่งนี้สีแดงไงเป็นดาวตอนเกิดเลขเก้าสีน้ำเงินนี่คือดาวจรมาทับตัวเรานะครับก็ต้องทายอย่างนี้ครับว่าราศีธนูจะไปพบกระดุมพระการเงินไงก็แสดงว่าเนี่ยมีเกณฑ์จะได้เงินได้ทองนะเงินมาทับตัวเราแล้วแต่ต้องได้จากดาวเกตแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวาหนุนทำบุญเยอะๆแผ่เมตตาเยอะๆนะครับหรือขอพรก็ขอด้านการเงินมีเกณฑ์จะได้เช่นขอให้งานนี้ประสบความสำเร็จได้จริงๆหรือขอให้เลขนี้มาเลขนี้ออกนั่นแหละจัดได้นะและดาวเกตนี่ท่านก็กำเนิดจากพญานาคนะครับนี่เพราะนั้นภาพพื้นหลังของอาจารย์เกี่ยวกับพญานาคหมดเลยก็คือดาวเกตก็มาจากตรงนี้หรือเราไปไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์พ่อปู่พญานาคสีสุโธพญานาคอนันตนาคราชอะไรได้หมดนะครับและอาจารย์ก็จะมีร่วมบุญด้วยเห็นไหมเออก็เนี่ยอาจารย์ก็จะทำบุญกับพญานาคด้วยนะครับเพราะนั้นฝากไว้นะครับตรงนี้นะอันนี้มีเกณฑ์ร่ำรวยครับเด่นเรื่องการเงินต่อมาครับดาวเกตสถิตราศีมังกรเนี่ยอันนี้จะเบาแล้วไม่ได้เกี่ยวกับเงินกับทองอะไรแล้วอยู่ในเรือนสหัสช้าเกี่ยวกับเพื่อนฝูงเดินทางเจรจาติดต่อหรือจะได้เดินทางไปทำบุญและประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีสิ่งดีๆค่อยตามมาภายหลัง1เดินทางไปทำบุญด้วยตัวเอง2เพื่อนพาไปทำบุญหรือเพื่อนพาไปมูพาไปดูดวงอะไรอย่างนี้ก็ดูดีๆนะครับเพราะว่าหมอดูหลายๆท่านก็มีทั้งสายขาวสายดำมีทั้งเป็นคนดีเป็นคนถึงไม่ดีแต่ถ้าอาจารย์เกตวาไม่ต้องกังวลไม่มีเรียกรับให้ไปทำพิธีอะไรแปลกๆนะครับดูกับอาจารย์เกตวาจริงๆก็แอดไลน์แอดแซกเกตวา65โอนแค่ค่าครูมาเท่านั้นนะครับไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมบอกเลยสบายใจได้หลายคนดูกันมาแล้วนะครับเป็นสักขีพยานได้แต่นี่ก็เน้นเรื่องกับเพื่อนเกี่ยวกับการเดินทางไปทำบุญแล้วกันน่าจะมีเรื่องตรงนี้เข้ามาหาเรานะครับต่อมาครับดาวเกตสถิตราศีกุมภ์มาตั้งแต่เกิดครับอันนี้อยู่ในเรือนพันธุนะครับพันธุแปลว่าบ้านรถที่ดินเนี่ยแสดงว่าช่วงนี้เจ้าที่แรงล้างเครื่องหอนแม่นไหว้เจ้าที่เจ้าทางบ่อยๆแอบสารพระพรหมจีจุเอี้ยปู่ตายายอะไรนี่สารตายายได้หมดนะครับรวมไปถึงได้วัตถุมงคลได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้พักเครื่องดีๆเข้ามาที่บ้านเราหรือเรานอนที่บ้านนี่แหละฝันเลยฝันในบ้านเราเฮ้ยท่านมาให้เลขนี้อ้าวไปซื้อแล้วถูกอ้าวนี่ก็ได้เหมือนกันนะครับน่ะมันน่าจะเด่นอยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านเจ้าที่เจ้าทางหรือบรรพบุรุษปู่ย่าตายายพ่อแม่อะไรอย่างงี้ไหว้ทําบุญให้ท่านขอพรท่านให้ท่านมาสนับสนุนเราเกื้อกูลเราได้ก็ได้เหมือนกันนะบรรพบุรุษเจ้าที่เจ้าทางจะเด่นครับต่อมาครับดาวเกตสถิตราศีมีนครับอันนี้จะอยู่ในเรือนปุตตะครับปุตตะหมายความว่าเกี่ยวกับเด็กไงเพราะนั้นถ้าอยากจะมีโชคมีชัยเกี่ยวกับโชคลาภหรือขอพรอะไรแล้วจะสำเร็จเนี่ยให้แนะนำว่าไปขอพรกับเทพที่เป็นเด็กเช่นไอ้ไข่สองกุมารอะไรแบบเนี้ยที่จำนี้ออกนะเพราะนั้นถ้าเรามีเทพมีอะไรที่แบบอายุน้อยกว่าเด็กกว่าเทพเด็กๆไปคุยกันได้นะครับไปขอพรได้นะครับตรงนี้ไปสื่อสารกับท่านซะนะก็จะเป็นการดีแต่ก็ฝากอีกเรื่องนึงนะครับก็คือว่าดาวเกตอยู่ในเรือนปุตตะเนี่ยหมายถึงวิญญาณเด็กด้วยนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้มีเกณฑ์จะติดลูกได้ง่ายถ้ายังไม่พร้อมต้องป้องกันไม่งั้นเดี๋ยวมาเด็กมาเกิดแล้วเราไม่พร้อมก็ต้องไปทำแท้งหรือวุ่นวายตามมาอีกก็จะติดกันไปยาวนานแต่ถ้าพร้อมเนี่ยขอพรไหว้พระขอเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มีเด็กให้มีลูกมาเกิดเราจะเลี้ยงดูปูเสืออย่างดีเนี่ยแล้วพาไปทำบุญโอ้โหอย่างนี้มีเกณฑ์จะได้นี่ก็ได้เหมือนกันเพราะดาวอยู่ในเรือนเด็กแล้วตอนนี้มาทับตัวเราเลยนะนี่ก็ฝากไว้ทั้งคนที่เป็นผู้ชายและเป็นผู้หญิงเลยถ้าอยากมีลูกจังหวะนี้จะมีแต่ถ้าไม่อยากมีต้องป้องกันนะครับตรงนี้แต่ถ้าเป็นเรื่องการขอพรเทพเทวาให้เจริญรุ่งเรืองก็ขอเกี่ยวกับเทพที่เป็นเด็กได้นะครับจะนำโชคนำลาภมาให้เรานะครับต่อไปครับดาวเกตสถิตราศีเมษครับอันนี้ต้องบอกเลยนะว่าไปลอยอยู่ในเรือนอริครับเมษอยู่เรือนอริตั้งแต่เกิดก็ไม่ได้โดดเด่นในเรื่องของการจะมาส่งเสริมเกื้อกูลอุปถัมภ์อะไรเท่าไหร่นักนะครับเพราะฉะนั้นก็เนี่ยถ้าไม่มีเซนต์เลยล้างสังหรณ์ไม่แม่นเลยไม่รู้สึกอะไรเลยก็นี่แหละครับเราไม่มีครับของเดิมไม่มีจอนมามีก็ไม่ค่อยมีอะไรหรอกแต่ถ้าให้ดีคือทำบุญไปเถอะทำเยอะๆนะครับผมจะเสริมอย่างนี้นะว่าดาวเกตอยู่ในบ้านดาวอังคารบ้านนักรบอ่ะผมอยากให้ท่านไปทำบุญเกี่ยวกับเทพที่เป็นนักรบของเรากษัตริย์ของเราที่เป็นนักรบเช่นแหละสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชเป็นต้นนะครับก็จะนำสู่ความสุขความเจริญให้กับเราได้นะครับตรงนี้ต่อมาครับดาวเกตเล็งลัคนานี่แสดงว่า
ตอนนี้ดาวเกตจรมาเล็งกับดาวเกตเดิมแล้วก็เล็งกับดาวพฤหัสด้วยโอ้โหเนี่ยเช็นแรงลางสังหรณ์แม่นนะรู้สึกอะไรก็เป็นอย่างนั้นได้หมดนะเห็นผีเห็นเทพเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจังหวะนี้เรารู้สึกอะไรแปลกๆอย่างแน่นอนนะถ้าใครเจออะไรมาก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะมาแชร์ประสบการณ์ได้นะแต่ถ้ามองในเรื่องของโชคลาภอ่ะเกี่ยวกับเรือนปัตตานีแปลว่าคนรักคู่ครองหุ้นส่วนก็แปลว่าถ้ามีคู่ก็ให้คู่ไปเสี่ยงโชคอะไรแบบนี้นะมีเกณฑ์จะถูกหรือสองดวงแบบเนี้ยดาวเกตเล็งรักตั้งแต่เกิดมีเกณฑ์เป็นไม้เลิกลาหย่าร้างนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีคู่เป็นต่างชาติก็จะดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากเรื่องนี้ด้วยนะหรือทำบุญเลยช่วงนี้บุญกุศลจะสำเร็จได้อย่างรวดเร็วอันนี้ถือว่าดีนะครับเพราะฉะนั้นใครมีดาวเกตตอนเกิดอยู่ราศีพฤษภแสดงความคิดเห็นมาได้เลยนะต่อมาครับดาวเกตที่ราศีมิถุนครับมิถุนเนี่ยอยู่ในเรือนมรณะมรณะเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ส่งผลอะไรหรอกก็ปกติไม่ค่อยมีอาการอะไรแปลกๆนะครับฝันอะไรก็จะไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะแต่ถ้าให้ดีเนี่ยยังไงเราก็ต้องทำบุญยิ่งดาวเกตไปอยู่ในบ้านดาวพุธบ้านดาวพุธนี่ก็โหท้าวสักกะเทวราชพระอินทร์พระพิฆเนศก็ได้พระดาวพุธเนี่ยกำเนิดจากช้างไงพระพิฆเนศก็เสียงเป็นช้างอันนี้เทพเป็นความสำเร็จอีกก็กราบไหว้ขอพรได้นะก็จะเป็นการดีครับต่อมาครับดาวเกตสถิตราศีกรกฎตั้งแต่เกิดอันนี้ดีครับอยู่ในภพสุภะสุภะแปลว่ามีความสุขความสำเร็จความเจริญมีเกณฑ์จะได้เข้าวัดทำบุญยิ่งช่วงออกพรรษาด้วยก็มีสิทธิ์ที่จะไปทำบุญหรือทอดกฐินเนี่ยไปได้เลยหรือขอพรขอเทพเทวาที่จะมาช่วยเราให้เราทำงานก็ประสบความสำเร็จหรืออยู่ดีก็มีโชคมีลาภเข้ามาได้นะครับแหมอันนี้ดีนะหรือตรงนี้เป็นกรกฎธาตุน้ำเพราะฉะนั้นไหว้เทพที่เกี่ยวกับน้ำนะพระแม่คงคาสิอย่างเงี้ยได้นะครับทำบุญด้วยน้ำไปเลยช่วงนี้มีเกณฑ์จะนำซึ่งความสุขความสำเร็จความเจริญยิ่งขึ้นไปครับยินดีด้วยครับต่อมาครับก็เป็นดาวเกตอยู่ราศีสิงห์ตั้งแต่เกิดนะครับอันนี้อยู่ในเรือนการงานแสดงว่าต้องเดินไปในทิศทางของลงมือทำงานจะมีเข้ามามากขึ้นแต่การที่จะให้สำเร็จเนี่ยมันมีแรงผลักดันนะก็คือกำลังภายในเช่นไหว้เจ้าที่เจ้าทางในที่ทำงานในออฟฟิศเราบ่อยๆสิขอพรเลยช่วงนี้ท่านจะช่วยเหลือเกื้อกูลในงานให้ประสบความสำเร็จหรือถ้าเราเป็นงานต้องออกภาคสนามเป็นเซลล์เป็นการตลาดต้องไปพบลูกค้าเป็นแมเนเจอร์ก็ไปคุยก็หวังจะปิดการขายแหละเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปคุยกับลูกค้าเราก็ต้องไปสังเกตลูกค้าเขาบูชาอะไรนับถืออะไรหรือเขามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเจ้าที่เจ้าทางเขาเนี่ยนั่นแหละแล้วก็ไปขอพรไปไหว้ขอพรก่อนเลยก่อนเข้าไปคุยแล้วการคุยจะราบรื่นมีมุมแห่งการประสบความสำเร็จร่ำรวยได้เหมือนกันนะครับตรงนี้เพราะนั้นได้หมดทั้งคนที่ทำงานภาคสนามกับคนที่อยู่ออฟฟิศก็ออฟฟิศตัวเองมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายๆอยู่ถ้าข้างนอกได้หมดนะครับตรงนี้ต่อมาครับดาวเกตครับอยู่ราศีกันอันนี้ก็ดีงามครับพอๆกับดาวเกตอยู่ราศีธนูเลยเพราะที่อยู่ในเรือนลาภะไงจะนำมาซึ่งโชคลาภความสำเร็จความเจริญเสี่ยงโชคได้โชคก็เลขอะไรก็ฝันเอาเองได้เลยจะรู้สึกเซนนั้นเลยจะบอกเลขอะไรหรือไปไหว้พ่อปู่พญานาคอะไรแบบนี้นะครับก็จะโดดเด่นเป็นที่สุดนะอันนี้ก็ฝากไว้นะครับตรงนี้สู้ๆเลยนะโอ้โหจังหวะนี้ดีมากมีโชคมีลาภประสบความสำเร็จความเจริญหรือจะเซนแรงฝันแม่นแล้วออกตรงได้หมดนะครับแล้วก็ตามนี้ครับสุดท้ายครับดาวเกตอยู่ราศีตุลอันนี้ก็อยู่ในเรือนวินาศเลยเห็นไหมวินาศก็หนุนหลังอยู่แบบลับๆไม่เปิดเผยเพราะฉะนั้นก็ไม่ค่อยมีอาการอะไรก็ได้ไม่ออกนู่นออกนี่เยอะไม่แปลกยังปกติอยู่นะก็บอกไว้ก่อนแต่ถ้าจะทำบุญหนุนดวงก็เป็นการเสริมที่ดีมากอยู่แล้วนะครับสร้างโบสถ์สร้างวิหารอยู่ในบ้านดาวศุกร์ดาวศุกร์นี่ของตัวของงานก็ถวายผ้าไตรจีวรอะไรอย่างเงี้ยถวายอาหารทำโรงทานก็ได้หรือก็กล่าวว่าพระพิฆเนศพระปู่พญานาคอันนี้ได้หมดเลยนะครับตรงนี้นะก็ฝากไว้นะดูให้ครบแล้วนะครับตรงนี้แล้วก็ต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับแน่นอนครับใครฟังแล้วชอบแล้วใช่ถูกใจแม่นตรงนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกด Subscribe นะโดยเฉพาะกระดิ่งครับกระดิ่งนี่คือจะต้องกดด้วยนะครับเพราะจะส่งคำทำนายไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนลงมือทำก่อนจะได้รวยก่อนครับถ้ามีปัญหาอาจารย์เกษตรวาบอกทางแก้จะได้รอดก่อนครับ
แล้วก็กดไลค์กันเยอะๆได้เลยแล้วก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นนะครับอาจารย์เกตเทวะอ่านทุกข้อความครับแสดงความเห็นมาได้เลยแล้วก็กดแชร์นะครับโดยเฉพาะข้างปุ่มกดแชร์ครับมีปุ่มซุปเปอร์แตงค์ครับขอบคุณมาในระบบก็ได้นะครับแต่หลักร้อยถึงหลักพันก็ยินดีนะครับหรือจะขอบคุณนอกระบบหรือขอบคุณตรงๆกับอาจารย์เกตเทวะได้เลยนะครับก็โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีตามนี้เลยนะครับเลขที่บัญชี982482 3158นะครับก็จะขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่โอนมานะครับตรงนี้และแน่นอนครับใครอยากได้ภาพเฉลิมดวงชะตาส่วนบุคคลก็คือภาพดวงเราเองไงมีไว้ดีอย่างไรเดี๋ยวฟังต่อท้ายคลิปมีบอกนะครับและใครอยากดูดวงแม่นๆลึกๆละเอียดสไตล์อาจารย์เกตเทวาดูแล้วเป็นแบบไหนฟังตามนี้ได้ครับที่อาจารย์ทายไปนะครับเป็นแค่ดาวจร นะครับก็คือในวงกลมสีแดงเท่านั้นนะครับแต่ถ้าอยากให้แม่นยำชัดเจนละเอียดนะครับก็ต้องดูดาวในวงกลมสีน้ำเงินนั่นคือดาวตอนเกิดของเราครับอาจารย์เกตเทวาจะดูดาวตอนเกิด10ดวงดาวจรอีก10ดวงอีก12ทักษานะครับและอีก8ช่องวันเกิดนะครับมูลละเดชสีกาลกินีครับแล้วก็เลิกเกิดอีกครับมิถลิโทเลิกพัทโนเลิกเทสาตีเลิกราชาเลิกเนี่ยอีก9เลิกครับเอามาคูณรวมกันเนี่ยมีความเป็นไปได้ในชีวิตเรามากกว่า 86,400 แบบนะครับหรือว่าเกือบแสนเลยก็ว่าได้แต่ค่าครูอาจารย์เกตเทวะถูกมากครับอยู่แค่หลักร้อยครับ799บาทเพียงเท่านั้นอย่าช้าครับแอดไลน์แอดไซเกตเทวะ65มาได้เลยครับอาจารย์ฟูลไทม์แล้วนะครับบางคนได้ดูภายในครึ่งชั่วโมงหลังจองมาหรือช้าสุดก็ไม่เกิน24ชั่วโมงครับเพราะนั้นจองมาได้เลยนะครับตรงนี้และอาจารย์มีเคสรีวิวสั้นๆ2เคสครับเคสแรกครับดูดวงอาจารย์เกตเทวะแล้วประทับใจมากอาจารย์ทักมาก่อนเลยตามที่ชีวิตเราเป็นอยู่แบบแม่นมากแม่นเวอร์ครับแถมยังให้คำแนะนำดีๆอีกเยอะเลยซึ่งถ้าเป็นหมอดูคนอื่นจะรีบครับอาจารย์ไม่รีบอยู่แล้วครับเพราะอาจารย์ฟูลไทม์ครับเต็มที่เลยประทับใจแบบสุดๆเลยค่ะนี่นะครับเคสแรกท่านที่2ครับได้เปลี่ยนตัวเลขตามที่อาจารย์บอกแฟนโอนเงินมาให้ก้อนใหญ่เลยครับก็คือนอกจากจะดูดวงแล้วนะครับอาจารย์ยังจะดูเลขมงคลสีมงคลรหัสลับรหัสรวยครับเพราะถ้าเป็นอาจารย์ท่านอื่นมีคิดแย่คิดเพิ่มเติมครับอาจารย์อยู่รวมใน799บาทเพียงเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูได้แค่หลักร้อยแต่หาเงินเป็นหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านเนี่ยเรียกว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มมากๆอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่าช้าครับแอดไลน์แอดไซเกตเทวะ65แล้วจองมาได้เลยนะครับตรงนี้แล้วท่านใดนะครับที่มีโปรดักต์มีสินค้ามีผลิตภัณฑ์อยากให้ขายดีเฮงปังรวยมากขึ้นอาจารย์เกตเทวารับทำการตลาดสายหมู่หรือเรียกว่าหมู่เกตติ้งครับจะไปดูดวงนอกสถานที่ให้กับลูกค้าที่ซื้อสินค้าของท่านหรือออกอีเวนต์ก่อนก็ได้อย่างในรูปนี้อาจารย์ไปออกบูธงานอีเวนต์ Isuzu New X Day มาครับก็ไปบรรยายเรื่องดวงก่อนนะครับแล้วใครที่สั่งรถจองรถนะครับก็จะได้ดูดวงเจาะลึกอาจารย์เกตเทวาโอ้โหวันนั้นมีคนมาจองลดเยอะแยะมากมายนะครับเรียกว่ายอดขายถล่มทลายเลยเพราะนั้นท่านใดที่มีสินค้าผลิตภัณฑ์อยากเฮงปังร่ำรวยนะครับอาจารย์เกตเทวารับทำการตลาดสายหมู่หรือจะให้เขียนบทความเรื่องดวงแล้วไปลงในเพจของท่านได้หมดหรือจะมาโฆษณาสินค้ากับอาจารย์เกตเทวาในช่องอาจารย์เกตเทวาได้หมดเลยครับแอดไลน์แอดไซเกตเทวา65มาได้เลยนะครับและนี่ก็คือภาพเฉลิมดวงชะตาส่วนบุคคลก็คือภาพรูปดวงเราเองนะครับก็จะเห็นว่ามีหลายสีหลายสันเลยนะครับนั่นแหละครับสีสันนี้จะมีบ่งบอกครับมีเหตุผลเพราะฉะนั้นไปฟังข้อดีกันเลยครับว่ามีภาพเฉลิมดวงชะตาส่วนบุคคลรูปดวงเองหนึ่งเดียวในโลกเลยนะมีไว้ดีอย่างไรครับข้อแรกครับเราจะได้รู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงไงเพราะดูดวงแม่นแม่นไม่ได้ฟังที่ราศีนะครับฟังที่ลัคนาเห็นไหมผมจะเขียนเลยลัคนาสถิตราศีมิถุนธาตุลมอะไรเงี้ยนะครับรู้ลัคนารู้ธาตุรู้เลิกเกิดสู่ความมั่นคงฟังตรงดวงแม่นยำนะครับ2มีคาถาบูชาดวงชะตาครับเห็นไหมครับมีคาถาเงินล้านคาถาบูชาดวงชะตาและคาถาเงินล้านยิ่งสวดที่เป็นมงคลเสริมดวงหนุนดวงสำเร็จร่ำรวยได้ง่ายขึ้นครับและพื้นหลังครับก็คือสีเรียกว่าสีเร่งดวงครับเป็นพื้นหลังนำไปใช้ในชีวิตจริงเรียกว่ารู้สีพารวยพาสมหวังสมปรารถนานำไปใช้ธุรกิจได้ในชีวิตประจำวันได้เช่นสีเสื้อแก้วสีของโลโก้แบรนด์บริษัทอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นสีนี่มีความสำคัญมากในยุคดิจิตอลนี้แล้วนะครับเพราะนั้นเราให้กันครบเลยนะและข้อ4ครับบันทึกภาพนี้ไว้ในโทรศัพท์มือถือก็จะเป็นมงคลนะครับถ้าไปทำบุญก็เขียนภาพดวงนี้แล้วก็ขอพรอธิษฐาน
จะทำให้สัมฤทธิ์ผลได้เร็วขึ้นเหมือนภาพตัวอย่างไม่ต้องเขียนวงกลมนะครับเขียนแค่เส้นขีดขีดเส้นตั้งเส้นนอนเส้นเฉียงแค่นั้นแล้วก็ใส่ตัวเลขตามที่ผมให้ไปแล้วก็เขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดเกิดแล้วคำขอพรนี่แหละครับจะประสบความสำเร็จเช่นอะไรกระเบื้องผ้าห่มผ้าพระประธานคืออะไรก็ได้ที่เขาให้ปากกามาเขียนนะครับเวลาไปทำบุญน่ะก็ทำตามนี้ได้เลยนะครับเห็นไหมผมก็มีภาพตัวอย่างเรียกว่าชัดเจนเลยนะครับแล้วข้อสุดท้ายครับนำภาพที่ให้ไปปิ้นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือไม่ว่าจะเป็นที่บ้านเราก็ได้หรือถ้ารู้จักกับเจ้าอาวาสอะไรเงี้ยที่วัดถ้าเขาให้เอาไปไว้ก็ยิ่งดีนะครับดวงจะแข็งเฮงปังดวงจะเปิดใครจะมาขโมยดวงเรานี้ไม่ได้แล้วนะครับมีเทพเทวาคุ้มครองตลอดเวลาโอ้โหดวงเรานี่ศักดิ์สิทธิ์เลยนะครับตรงนี้นะเพราะฉะนั้นยังไม่จบนะครับยังมีอีกหนึ่งข้อครับคือตำแหน่งที่ว่างตรงนี้ครับจะเป็นเลขมงคลครับนี่ครับเราจะมีเลขมงคลบอกเราจะให้ไป3หลักก่อนนะครับตรงนี้3หลักเนี่ยเอาไปใช้ต่อท้ายชื่อใน LINE ต่อท้ายชื่ออีเมลต่อท้ายชื่อเฟซอะไรอย่างเงี้ยเพราะเป็นเลขที่มีพลังก็จะนำมาซึ่งความสุขความเจริญร่ำรวยได้และอีกอันนึงที่จะให้ก็คือรหัสลับรหัสรวย6หลักครับ6หลักก็คือใช้เป็นรหัสหรือพาสเวิร์ดได้ทุกแอปทุกโปรแกรมเช่นแอปธนาคารเวลาจะเข้าไปเช็คยอดเงินเวลาจะโอนเงินต้องกดรหัสเห็นไหม6หลักอีเมลเราหรือโปรแกรมที่เราใช้บ่อยๆ Face IG TikTok รหัสมือถือหุ้นทุกอย่างที่มันมีรหัสให้เราใส่เนี่ยเราใส่ไปเลยนะครับแต่ไม่ได้ส่งในภาพนะครับเพราะเดี๋ยวคนจะก๊อปเอาไปได้ส่งให้ในไลน์ไม่อยู่ในภาพดวงของเรานะเพราะนั้นนอกจากได้รู้ลัคนารู้คาถาบูชาดีๆนะครับได้ตัวเลขดีๆไปแล้วเนี่ยยังจะได้เลขพารวยรหัสลับรหัสรวยอีกด้วยนะครับนี่ครับตัวอย่างครับสวัสดีค่ะอาจารย์เปลี่ยนตัวเลขตามที่อาจารย์บอกวันนี้แฟนโอนเงินมาให้ก้อนใหญ่เลยค่ะเห็นไหมครับมันมีตัวอย่างหรือบางคนไปเปลี่ยนรหัสตู้เซฟครับแล้วก็ปรากฏว่ามีเงินมีทองเก็บในตู้เซฟมากขึ้นก็คือรวยขึ้นไงเห็นไหมรหัสดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะครับอาจารย์ก็จะให้ไปในนี้ด้วยเรียกว่าคุ้มมากๆเลยนะครับตรงนี้อยากได้แล้วใช่ไหมครับมาเลยครับง่ายมากครับใครยังไม่ได้แอดไลน์ก็แอดไลน์แอดไซต์เกตเทล5หรือสแกน QR โค้ดที่อยู่หน้าจอนี้นะครับหรือถ้าใครมีอยู่แล้วก็ทักมาเลยว่าสั่งภาพดวงครับบูชามาที่399บาทเพียงเท่านั้นครับเสร็จแล้วก็พอบูชาโอนมาแล้วนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดครับอาจารย์ก็จะผูกดวงให้เลือกสีเลือกตัวเลขที่เหมาะสมกับคุณเพียงเท่านั้นเฉพาะตนของใครของมันตัวเลขจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ทำส่งให้ในไลน์นะครับก็เอาไปประยุกต์ใช้ได้เลยนะครับตรงนี้นะเพราะนั้นใครสนใจก็แอดไลน์แล้วก็สั่งมาได้เลยจองมาได้เลยนะครับจองก่อนทำก่อนรวยก่อนนะครับมีสิทธิ์เลยนะครับตรงนี้นะและฟังมาถึงตรงนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับแล้วก็ยังมีคลิปอื่นๆอีกนะครับก็ไปฟังต่อได้ฟังของลูกฟังของแฟนอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะครับก็ขอบพระคุณอย่างสูงนะครับและพบกันใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ